Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody once. Has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูสดาครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับมาคลายเครียดกับรายการทำอาหารเมนูสดาของเรานะครับหลายๆท่านเหน็ดเหนื่อยมาจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานบ้านทำงานนอกบ้านก็ทิ้งไว้ข้างนอกบ้านนะไม่ต้องนำกลับมาที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็มานั่งผ่อนคลายเพลิดเพลินกับรายการอาหารของเรานะครับรายการเราก็จะเลือกคัดสรรเมนูหลากหลายหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะฮะมานำเสนอสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับสำหรับเมนูในวันนี้เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆท่านน่าจะชื่นชอบนะครับรวมถึงท่านผู้ชายหลายๆคนก็ชื่นชอบด้วยเช่นกันนะครับกับเมนูประเภทยำๆครับครับผมหลายๆเมนูเชฟก็เคยนำเสนอไปแล้วนะครับอย่างที่ผมยังติดใจถึงทุกวันนี้นะครับรสชาติที่เชฟทำมาออกมาอร่อยเลยทีเดียวครับถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นยำมังคุดกุ้งสดใช่ไหมครับแล้วก็จะมียำผลไม้รวมรสชาติอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็จีจาร์ดมาถึงเมนูในวันนี้ครับเชฟอลิฟไอเมนูที่บอกว่ายำยำเนี่ยเป็นเมนูอะไรครับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดยำสตรอเบอรี่กุ้งสดวันนี้เรานำวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้นะมาทำเมนูยำรสชาติต้องบอกว่าน่าจะจีจาร์ดนะสดานแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนกรรมวิธีการทำนี่มีอะไรยุ่งยากครับเชฟก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยนะครับถ้าดูรายการเมนูสดาของเราตั้งแต่ต้นจนจบนี่จบรายการนี้สามารถทำได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ผมแนะนำครับเวลาปรุงรสในเมนูเฉพาะเมนูยำๆนี่นะฮะโดยเฉพาะเมนูยำๆนี่พยายามปรุงรสแบบที่เชฟปรุงเพราะอย่างครั้งก่อนที่เชฟปรุงนี่คือรสชาติไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยออกมารสชาติถือบอกว่าต้องบอกว่าอร่อยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับในช่วงของเปิดครัวสดานะครับห้ามพลาดนะครับเราจะมารู้ถึงขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมที่เชฟจะนำมาใช้ในเมนูในวันนี้นะครับแต่ช่วงนี้ไปพบกับช่วงกินเป็นลืมป่วยกันครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one you always talking about it Just giving one I guess doing good thing is a habit Just giving one everybody has learned what you did Just giving one but you telling everyone ลูกพีชหรือลูกท้อจัดเป็นไม้เมืองหนาวครับมีรสหวานนับเป็นผลไม้ที่ใช้ประโยชน์ในการรับประทานมาอย่างยาวนานนะครับและได้รับความนิยมไปทั่วโลกนอกจากนี้แล้วยังมีความเกี่ยวข้องในเชิงวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆด้วยนะครับ Just giving one you always talking about it Just giving one I guess doing good ลูกพีชอุดมไปด้วยสารอาหารเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไฟเบอร์มีสรรพคุณในการรักษาปริมาณน้ำและความสมดุลของร่างกายช่วยให้ขับถ่ายสะดวกและเลือดหมุนเวียนได้ดีนอกจากนี้ลูกพีชยังอุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งช่วยในการควบคุมการทำงานของเรทินาบำรุงรักษาเซลล์ชนิดบุผิวและอวัยวะต่างๆมีบทบาทในการสร้างกระดูกและฟันรวมทั้งระบบสืบพันธุ์สารสีเหลืองที่มีอยู่ในลูกพีชเนี่ยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตเซนทินช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายช่วยบำรุงหัวใจและกระเพาะอาหารเป็นยาระบายอ่อนๆครับในผลของลูกพีชยังมีเกลือแร่โบรอนซึ่งทำให้สมองกระฉับกระเฉงและกระปี้กระเป๋าได้ด้วยนะครับ Keep that with you when you give something just you and Allah ในผู้ที่เบื่ออาหารการทานลูกพีชจะช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ควรรับประทานลูกพีชนะครับเพราะลูกพีชจะย่อยได้ยากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆและจะทำให้ลำไส้และกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นครับJust giving one, but you're telling everyone.
ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสโซดาน้ำมันสกัดแท้ 100% ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดาครับสำหรับใครที่ชอบเมนูแซ่บๆห้ามพลาดเลยครับกับเมนูในวันนี้ซึ่งเชฟอลิฟเลือกคัดสรรมานำเสนอนะครับเป็นเมนูสไตล์ยำนะฮะเป็นเมนูที่มีชื่อว่ายำสตรอเบอรี่กุ้งสดยำสตรอเบอรี่กุ้งสดนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟแนะนำนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับครับก็มีสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็กุ้งสดอันนี้เอาไปลวกก่อนนะครับแล้วก็จะมีก้านคะน้านะครับเอาแต่ต้นคะน้านะครับแล้วก็ปอกในส่วนที่เป็นเปลือกแข็งๆออกไปนะครับแล้วก็เอาไปลวกนะครับแล้วก็จะมีขึ้นช่ายนะครับกระเทียมนะครับหอมแดงครับผมนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสนะครับน้ำตาลทรายที่ขี้หนูแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลานะครับยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์และนี่ก็คือส่วนผสมและวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะนำมาทำเมนูยำสตรอเบอรี่กุ้งสดในวันนี้นะครับเป็นเมนูเป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากเลยนะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติออกมาต้องบอกว่ารับรองความอร่อยนะครับจิตจัดสดะแน่นะครับเอาเลยครับเชฟอลิฟขั้นตอนแรกยังไงดีครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะมาเตรียมหั่นวัตถุดิบนะครับหั่นก้านคะน้านะครับที่แปลกวันนี้เชฟเลือกมาเป็นคะน้านะฮะเอาเป็นเฉพาะต้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปอกเปลือกเขาออกใช่ครับส่วนที่มันเป็นเปลือกแข็งๆครับถ้าเกิดว่าเปลือกอ่อนๆก็กินทานได้ทั้งเปลือกเลยนะครับครับสามารถเอามาทำเป็นเมนูยำได้ด้วยนะฮะครับคะน้านี่คุณประโยชน์เขาก็มีเยอะนะครับมีแหล่งรวมวิตามินหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีแคลเซียมด้วยนะในต้นคะน้าเหมาะสำหรับเด็กๆจะลองทานก็ได้นะครับใช่เชฟลิฟก็เข้าใจสรรหาเมนูแปลกๆมานะครับอันนี้เพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับยำอะไรนะสตรอเบอรี่ครับก็คล้ายๆก็จะยำยำมังคุดครับยำมังคุดผมยืนยันได้เลยนะครับรับประกันได้เลยถึงรสชาติของความอร่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชิมแล้วติดใจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่เชฟก็มีเคล็ดลับในการปรุงด้วยใช่ไหมเชฟครับเวลาปรุงอย่างนั้นปรุงทีละรสอ๋อแต่ยำก็คือใส่เท่าๆกันใส่เท่าๆกันเลยใช่วันนี้เราได้สตรอเบอรี่มาค่อนข้างจะสวยนะครับเชฟใช่รูปทรงสวยงามเลยครับเมื่อก่อนนี่หาทานยากนะสตรอเบอรี่เนี่ยคือมีทานแหละแต่ราคาค่อนข้างจะสูงใช่เดี๋ยวนี้ถ้าแถวเชียงใหม่นี่เริ่มมีปลูกกันเยอะแล้วนะครับที่โมร็อกโกเป็นไงครับเชฟหาซื้อได้ง่ายไหมง่ายครับแล้วก็ถูกแล้วลูกก็ใหญ่ด้วยหวานด้วยครับอย่างนี้ถือว่าใหญ่ยังอันนี้ถือว่าเล็กเล็กอีกนะใช่ที่นู่นมาแค่ไหนเชฟยุ่งใหญ่มากอะยุ่งใหญ่มากใช่ครับใช่เหรอเชฟใช่ครับนุ่นหรือเปล่าเนี่ยสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อากาศเขาค่อนข้างจะเย็นอากาศเขาเอื้อต่อการปลูกสตรอเบอรี่นะฮะแตงโมก็จะลูกใหญ่มากฟักทองก็จะลูกใหญ่ก็อากาศเขาชอบเป็นอากาศเย็นๆนะฮะอย่างเชียงใหม่บ้านเราหรือว่าทางเชียงรายเมืองเหนือก็จะปลูกกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เอาละครับนี่พอแล้วนะครับสตรอเบอรี่ครับสีสันโอ้โหสวยงามเลยนะครับสีแดงตัดกับสีเขียวจากก้านคะน้านะฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคะน้าเราจะเอามาทำเป็นยำนี้ได้ด้วยนะฮะรสชาติเขาจะน่าจะกรอบนะเชฟครับ
ก็ต้องโอนะครับวิธีการเลือกก็คืออย่าเอาต้นที่แก่มากนะครับมันจะขมวิธีดูว่าแก่ไม่แก่ดูยังไงครับเชฟสีของเขาก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดแก่มากๆแล้วมันจะขมนะครับสีที่แก่มากๆคือจะเขียวเข้มเลยอ๋อสีเขียวเข้มอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าแก่ไหมไม่กำลังดีนะฮะใช่ครับอันนี้ก็หั่นเป็นประมาณ1นิ้วครับประมาณใส่เข้าไปเลยนะครับครับเอาเฉพาะตัวก้านเอาใบด้วยนะฮะคือเชฟก็เลือกเด็ดเป็นใบให้สวยๆมาเลยนะฮะเมนูนี้เราต้องขึ้นไฟเลยไหมไม่ต้องเลยกุ้งเราก็ลวกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ลงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทำน้ำยำกันอ๋อน้ำยำนี่แหละตัวนี้แหละห้ามพลาดใช่ไหมเชฟ ความอร่อยจะอยู่ตรงน้ำยำตัวนี้แหละฮะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็อยู่ตัวนี้เลยประสงค์เลยนะครับนี่คือพริกขี้หนูนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะๆเลยตำยิ่งโขกละเอียดยิ่งเผ็ดนะรสชาติยิ่งออกนะฮะอันนี้ก็จะเอาเป็นซอยนี่ผมขอแบบกำลังดีแล้วกันเชฟไม่ต้องเผ็ดมากนะครับครับนี่เชฟลิฟก็ใช้ประมาณ5เม็ดนะฮะต่อ6เม็ดเพิ่มมาละกินเผ็ดขึ้นมาเลยนะครับเชฟพอได้กินพวกพริกอะไรเงี้ยน้ำลายต่อมน้ำลายเริ่มแตกแล้วครับแล้วก็นี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับน้ำปลา1 2 3ประมาณ3ช้อนชานะฮะครับอย่างที่เชฟบอกยำเมนูยำเกี่ยวกับยำนี่พยายามปรุงรสให้เท่ากันนี่ก็ประมาณ3ช้อนชานะฮะแต่ว่าน้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะมากน้ำตาลน้อยกว่าประมาณ1ส่วนครับน้ำตาลก็ประมาณช้อนชาครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งว่างั้นเถอะก็คนให้ละลายนะครับหรือไม่ถ้าหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมเสร็จปุ๊บถ้าให้มั่นใจก็ชิมอีกสักครั้งหนึ่งก็ดีนะฮะถ้าขาดอะไรไปก็เติมไปได้นะฮะในส่วนของเครื่องปรุงที่เป็นเมนูยำก็มีแค่นี้ใช่ไหมเชฟใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมีเท่านี้นะครับหรือใครจะใส่เป็นข้าวคั่วเพิ่มไปก็ได้ อันนี้ก็คนให้ละลายนะฮะก็ยังไงต้องน้ำตาลละลายหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปคลุกเขาครับพอเราคนให้ละลายแล้วนะครับเราก็ใส่หอมไปนะครับตัวหอมแต่ละคนว่าจะใส่ไปในนี้เลยนะครับแต่ละใส่ไปตรงตัวน้ำยำนะฮะใส่หอมไปเล็กน้อยแล้วก็กระเทียมครับและตัวนี้พริกแล้วนะฮะเพิ่มรสชาติพริกกับคนไทยนี่ขาดกันไม่ได้เลยนะฮะต่างชาติเนี่ยมันเจอความเผ็ดของพริกไทยนี่โอ้โหพอได้พอเราผูกเขากันแล้วเราก็นำลงไปราดใส่เลยนะครับบิสมิลลาห์ได้กลิ่นของน้ำยำออกมาเลยนะครับเชฟเรียกน้ำลายได้ดีเรียกน้ำย่อยได้ดีเลยนะครับเชฟยังไงครับคนเลยไหมครับครับคนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวลืมกุ้งนะฮะกุ้งนะครับไปเลยให้ผู้ชมเห็นสีสันนะครับสีแดงสีเขียวสีส้มครับก็โดยผงปรุงรสไทยเชฟเป็นยังไงผงรสชาติความอร่อยนะครับแล้วก็คลุกเลยนะครับแต่ว่าตอนคลุกก็คลุกเขาเบาๆนะครับถ้าเป็นไปได้ครับถ้าเป็นถ้าแบบไม่มั่นใจเราก็ยกโยนนะครับอันนี้ก็ตักข้างล่างมาอย่างนี้ครับคือเราต้องการให้ตัวน้ำยำเนี่ยไปคลุกให้ทั่วเคลือบให้ทั่วตัวสตรอเบอรี่ตัวกุ้งนะฮะนี่ผมแรงไหมเนี่ยมาเชฟผมกลัวจะทำเมนู
เชฟเสียเนี่ยเดี๋ยวให้เชฟลองเชฟว่าเชฟบอกต้องเบาๆหน่อยไหมครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอ๋อขยับเลยครับครับก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับครับเรียบร้อยครับอยากให้ผู้ชมได้กลิ่นนะได้กลิ่นทั้งพริกได้กลิ่นทั้งมะนาวครับกินน้ำลายสอเลยครับเชฟครับทีนี้ยังไงต่อครับเดี๋ยวเราไปจัดจานจัดจานกันเลยครับเอาเลยครับทีนี้เราก็ได้ตัวยำมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ครับเหลือในขั้นตอนของการจัดจานแล้วก็วันนี้เชฟก็เตรียมมาหลากหลายชนิดเลยนะครับครับเตรียมจานที่เสิร์ฟมาเป็นจานทรงสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับ ครับนี่ก็เอาต้นหอมวางก่อนนะฮะครับต้นหอมนี่ก็กรีดใบใช่ไหมครับเชฟครับแล้วต้องแช่น้ำแช่น้ำได้เลยเขาก็จะม้วนเขาเองครับก็คือหรือไม่ก็แช่ในน้ำเย็นนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าอ๋อเวลาแช่ก็เขย่าเขย่าให้เขาม้วนก่อนแล้วค่อยค่อยทิ้งไว้ใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเดิมครับผักกาดหอมผักกาดหอมวางเป็นฐานนะฮะแล้วก็มีดอกกุหลาบจากมะเขือเทศนะฮะพูดถึงคนไทยนี่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องศิลปะใช่ครับการตกแต่งอาหารนะครับด้วยกับวัตถุดิบที่ใช้ก็คือเป็นผักเป็นผลไม้นะผักผลไม้ดูที่เชฟเมื่อวานนี่ขนาดมะนาวเชฟยังแกะเป็นสวยเลยนะฮะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะฮะทำเป็นใบนี่มีแซมด้วยพริกอีกนะฮะครับอันนี้มีสตรอเบอรี่นี่แอบตกแต่งด้วยนะนิดนึงนิดนึงฮะโอ้โหครับเอาเลยครับแล้วก็มาถึงในส่วนของยำแล้วครับครับเชฟเชิญครับดูสีสันครับท่านผู้ชมและอยากจะให้ได้กลิ่นด้วยนะฮะกลิ่นนี่กลิ่นยำออกมาแท้ๆเลยนะฮะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของสตรอเบอรี่แซมออกมาด้วยนิดๆนะฮะที่ผมอยากจะลองชิมผมอยากจะลองชิมในตัวนี้แหละอะไรนะคะน้าคะน้าอยากจะรู้ว่าเวลาเอามาทำยำแล้วจะเข้ากันไหมอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยดูการจัดจานเสิร์ฟของเชฟเบลลี่นะครับออกมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็ถ้าจานนี้ไปอยู่ตามร้านอาหารนี่ผมเชื่อว่ามูลค่าหลายตังค์กันนะครับเชฟเอาเลยครับในช่วงของสระชวนชิมเราจะมาชิมรสชาติของเมนูในวันนี้นะครับว่าจะสระแค่ไหนครับ Driving past Walking fast To the field of dreams Hear the children scream Every corner represents A different image in my mindA momentary emotion Space spent in time In time Memories fade Like a dusty window pane And you can't see your past no. ช่วงสระชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนงานแสดงมหกรรมสินค้าและอาหารนานาชาติ Thaifec World of Food Asia 2013 22-26 พฤษภาคม2556 ณ Impact เมืองทองธานีกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับเมนูในวันนี้ต้องบอกว่าแซ่บแน่นอนนะครับเชฟอลิฟกับเมนูที่เชฟอลิฟนำมาเสนอนะครับเป็นเมนูอะไรนะครับเชฟยำสตรอเบอรี่กุ้งสดครับยำสตรอเบอรี่กุ้งสดครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมได้กลิ่นทั้งกลิ่นตั้งโอนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นของน้ำยำครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับบอกได้เลยคำเดียวว่าตอนนี้ น้ำลายสอแล้วนะครับ ผมจะขอลองชิมเลยนะครับบิสมิลลาห์ที่ผมเล็งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมก็อยากจะลองชิมตัวคะน้าก้านคะน้านะครับเชฟแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่นะครับครับบิสมิลลาห์เพิ่นนะเชฟ
ได้ลองชิมแล้วอะรสชาติต้องบอกว่าแซ่บมากเลยนะครับรสชาติจี๊ดจ๊าดกำลังดีโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเมนูยำเท่าไหร่คือแบบไม่เชิงไม่ชอบคือแบบเฉยๆแต่พอมาเจอยำของเชฟบริสนะฮะหลายยำครับทั้งยำมังคุดยำผลไม้รวมถึงยำสตรอเบอรี่ในวันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับเชฟจากคนที่ไม่ค่อยชอบคือเฉยๆกับเมนูยำแต่พอลองมาได้ชิมนะครับจะได้รสชาติต้องบอกว่าอย่างเวลาเราชิมไปเราก็จะได้รสชาติของน้ำยำนะครับแล้วก็พอเรากัดไปเจอสตรอเบอรี่เขาก็จะมีรสชาติของเขารสชาติของเขาจะเอาเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเข้ากันได้ดีนะครับรวมไปถึงตัวคะน้าที่เชฟเลือกมาใช้นะครับเวลากัดเข้าไปก็จะกรอบๆแล้วก็จะได้รสชาติของน้ำยำอีกหนึ่งเมนูครับที่รับรองว่าสดะแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองทานกันดูนะครับง่ายๆเลยครับก็สามารถทำตามเราได้นะครับไม่ยากเลยนะครับส่วนสูตรเมนูยำท่านผู้ชมอาจจะลองปรุงเองก็ได้หรือว่าถ้าไม่มั่นใจก็สามารถจะทำแบบที่เชฟอดีตใช่ใส่ทุกอย่างเท่าๆกันแล้วก็ส่วนรสเปรี้ยวกับรสเค็มครับใส่เท่าๆกันแล้วก็รสหวานค่อยปรุงถ่ายสูตรเราปรุงเสร็จแล้วเราก็ค่อยชิมถ้ายังรสยังไม่โดนเท่าไหร่ก็สามารถเติมปรุงแต่งเพิ่มได้แล้วก็ก้านคะน้าเนี่ยครับถ้าอยากจะให้กรอบๆก็เราลวกเสร็จแล้วเอาไปช็อกในน้ำเย็นทำจะกรอบมากๆครับครับเอาละครับถ้าได้ทำแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ส่งรูปภาพเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการครับส่งมาได้ที่แฟนเพจเมนูสดาของเรานะครับเราก็จะมีเป็นผ้าหยาบสวยๆนะครับจากไหนครับเชฟจากร้านฟาริดาช็อปนะครับส่งไม่ให้ถึงที่บ้านฟาริดาช็อปอยู่ที่ตลาดมีนบุรีนะครับลงไปชมดูได้นะครับครับจะส่งโพสต์เข้ามาที่หน้าแฟนเพจเลยก็ได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจยังไม่อยากออกตัวก็ส่งมาเป็นข้อความก็ได้นะครับทุกคนที่ส่งเข้ามาเราจะมอบผ้าหยาบให้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้มีรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องนะครับเป็นร้านอาหารมุสลิมสไตล์คันโตนครับเสิร์ฟอาหารเป็นอาหารพื้นเมืองล้านนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่ได้ไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถลองไปแวะลองชิมอาหารเขาดูได้หรือจะไปแวะเยี่ยมดูบรรยากาศร้านเขาครับร้านเขาต้องบอกว่าใหญ่โตอลังการมากนะครับภายในร้านก็จะตกแต่งสไตล์ย้อนยุคนะครับหัวล้ำลึกถึงวันวานนะครับก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับหรือใครที่จะไปเป็นกรุ๊ปหมู่คณะหรือใครต้องการที่จะจัดงานแต่งงานก็ติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่ร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องครับครับและขอขอบคุณผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับผัดทอดมักยำทำได้หลากหลายเมนูนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับครับก็ซื้อติดครัวไว้นะครับอร่อยอย่างมั่นใจนะครับฮาลาลันตอยิบันถูกต้องตามหลักการนะครับกับผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับแล้วก็มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์งานดีๆที่มุสลิมเราไม่ควรพลาดนะครับกับงานมหกรรมอาหารนานาชาติระดับโลกแห่งเอเชียหรือว่างานไทเฟก2013ภายในงานก็จะรวบรวมอุตสาหกรรมการทำอาหารนะครับเทคโนโลยีการทำอาหารรวมไปถึงอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพนี่ก็มีอยู่ภายในงานนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองเกี่ยวกับอาหารนะครับหรือประชาชนทั่วไปถ้าอยากจะไปลองซื้อหาอาหารฮาลาลอาหารเพื่อสุขภาพก็ห้ามพลาดกับงานนี้ครับงานนี้เขาจะมีขึ้นวันที่22-26พฤษภาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานดีๆแบบนี้จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยแล้วก็โคโลนเมสเซ่ครับครับและขอขอบคุณซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับสนับสนุนครัวสวยๆให้เราได้ถ่ายทำกันครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เราก็มาถ่ายทำกันที่ซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับใครที่จะต้องการมาจัดสัมมนาหรือว่าจะจัดงานแต่งงานก็เชิญที่นี่ได้ครับที่ซับเจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทครับมาถึงอีกข่าวนึงนะครับที่ทุกคนกำลังพูดถึงอยู่นะครับกับงานแบงคอกฮาลาลนะครับหรือว่ามหกรรมกรุงเทพฮาลาลนะครับหรือว่าฮาลาลกรุงเทพครับเป็นงานดีๆนะครับที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่นะครับอลังการครับงานเขาจะมีขึ้นวันที่26 27 28นะครับงานจัด3วัน3คืนเต็มๆเลยนะครับเฉพาะบูธที่เข้ามาร่วมงานนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ500กว่าบูธ500กว่าบูธเลยนะครับงานเขาใหญ่โตมากเลยนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์รายการเมนูสดาของเราก็จะเป็น1ใน500นั้นด้วยนะครับที่จะไปตั้งภายในงานนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับพี่น้องผู้ชม
รายการของเราครับแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการคิดกันอยู่นะว่าจะมีกิจกรรมอะไรท่านผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับรายการเมนูสระได้นะครับสามารถที่จะแนะนำกิจกรรมที่อยากจะให้เรานำมาเสนอภายในงานนี้นะครับครับก็เขียนเข้ามาได้ที่ไหนครับเชฟที่แฟนเพจเมนูสระของเรานะครับแล้วก็งานนี้เขาก็จัดขึ้นที่สนามกีฬาหัวหมากครับอยู่เส้นลำคำแหงครับเห็นเขาจะผมไปแอบเห็นผังมานี่เขาจะจัดรอบสเตเดียมเลยนะรอบตัวสนามกีฬาใหญ่มากเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะไปเจอกับท่านผู้ชมนะครับในงานนี้นะครับเอาละครับรายการเมนูสระของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูอะไรนั้นเชฟก็ยังบอกไม่ได้ต้องอุบไว้ก่อนต้องติดตามนะครับในตอนต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับกี่โมงครับเชฟย้ำกันอีกครั้ง16:30 น.ถึง17:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟราเกียรติก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปวะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one But you telling everyone you mean Just giving one You always talking about it Just giving one I guess doing good thing it's a habit Just giving one Everybody has learned what you did Just giving one But you telling everyone you mean Just giving one You always talking about itJust giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.